สวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะวันนี้วันอะไรคะพี่กันเป็นวันถ่ายภาพหมู่ครับหรือถ่ายภาพรวมนะครับจากบริษัททั้งหมด 5,000 กว่าคนครับมารวมกันที่นี่ครับนี่นัดหมายไหมคะนัดสิครับไม่เขาจะมาได้ไงนัดหมายดิวันนี้ก็บัณฑิตก็มาถ่ายภาพกันนะคะแล้ววันนี้เราจะไปเก็บบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตนะครับวันนี้มีทั้งญาติบัณฑิตน้องบัณฑิตพี่บัณฑิตมาเป็นของนะครับมาเป็นครอบครัวมากันเยอะนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็มาทั้ง 20,000 30,000 คนได้ครับในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผม 20,000 โอ้ my god ก็คืออาจจะ 40,000 ก็ได้ใครจะไปรู้โอเคถ้างั้นก็วันนี้เราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องจิ๊กแล้วก็น้องไอนะครับผมสาวสวยแห่ง TTT รุ่น24ใช่มั้ยคะสวยที่สุดใช่ไหมวันนี้มาตั้งกี่โมงครับวันนี้มา6โมงค่ะตื่นที่4นะพี่ตื่นที่4ใช่ค่ะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการนี้โดยเฉพาะที่4ที่กีดอายอยู่ป่ะตื่นที่4อาบน้ำครึ่งชั่วโมงแล้วก็กีดอายเขียนคิ้วทาแก้มแต่งหน้าอีกชั่วโมงนึงก็เห็นได้จากหน้าน้องเค้ามาเพื่อดักบัณฑิตโดยเฉพาะเลยสังเกตนะครับสังเกตหน้าเนียนยิ่งเลยนะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับมีความพร้อมแค่ไหนครับกับการบูมวันนี้โอ้โหหนูพร้อมมากพี่ซ้อมมาเป็นปีเหรอปีเลยเหรอคะรู้สึกว่าเพิ่งแค่2อาทิตย์ไม่ใช่เหรอครับรู้สึกว่ายังงงผิดๆอยู่เลยนะเยอะเพื่อรุ่นพี่ก็ซ้อมเยอะนิดนึงสุดท้ายอยากฝากอะไรให้รุ่นพี่บัณฑิตที่จะจบตอนนี้คะก็ดีใจกับพี่เขาด้วยค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นพี่เขาเป็นไอดอลแล้วสักวันเราก็อยากใส่คุยแดงเหมือนกันค่ะมีไอดอลน้องจิ๊กบ้างครับวันนี้พี่สุดยอดมากครับนี่ครับสั้นๆนะครับสุดยอดมากครับน้องจิ๊กน้องไอค่ะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่หน้าห้องแต่งตัวครับเราจะแบบดูครับว่าพี่ๆเขาตื่นเต้นและเตรียมความพร้อมแค่ไหนนะครับจะแต่งสวยกันแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะจัดเต็มครับงานนี้ยูฮูพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมต้องไหนครับรู้สึกว่าพี่ๆบางคนก็กลัวกล้องนะครับพอออกกล้องนะครับพี่ก็เริ่มจะวางมาดตอนนี้ครับก็อยู่พี่นัทนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาได้กี่โมงครับพี่นัทก็ตั้งแต่เช้าเลยครับครับพี่6 โมงครับโอ้โห6 โมงเรายังไม่แต่งกันเลยนะครับยังนอนตีพุ่งเลยครับพี่นัทตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นนะวันนี้อุ้ยหน้าเด็กลงพี่นัทไปทำอะไรมาก็ไม่ได้ไปทำอะไรสังเกตครับถ้าเคยเห็นภาพตอนเรียนนะครับน่าจะออกแบบทรงวันนี้นะครับพอจบนะครับออร่าขึ้นนะครับผมเขาเรียกว่าราศีเจาะนะคะราศีเจาะอาจารย์บอกว่าเรียนที่นี่ออกมาจะเครียดนิดๆนะครับอาจารย์ให้งานเยอะนะครับผมอันนี้พี่นัทกล้าจะไปถ่ายรูปนะครับก็เดี๋ยวเข้าถ่ายรูปก็7 โมง 20นี่พี่นัทแต่งรอแล้วก็อันนี้วันนี้ขอเบาๆก่อนเบาๆรอดูเต็มแล้วจะหล่อขนาดไหนอ่ะเต่าก็เต็มกว่าเดิมอย่างนี้หล่อธรรมชาติก็เพื่อเป็นการเสียเวลาก็เขาใกล้กันแต่เขาแถวกันแล้วก็เดี๋ยวเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะWe'll be right back.
ครับดูครับพอกันเลยเหมือนนึกหน้าแก่ไงไม่รู้พี่เอคะพี่เอปอโทนี้ทั้งรุ่นจบกี่คนคะห้องพี่นะครับที่เรียนจริงๆก็มีอยู่12คนนะครับแต่จบไปแล้วครับจบไปปีที่แล้วประมาณ8คนครับตอนนี้จบปีนี้จบอีก4คนครับ8 4เอา12คนครบเรียบร้อยครับพี่เอจบช้าติดคิดตรงงานวิจัยครับอ๋อวิจัยค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าพี่เอว่ากว่าจะจบมาได้เนี่ยยากลำบากแค่ไหนคะถ้าเทียบกับตอนเรียนปตีที่ว่ามันมีวิชาน้อยกว่าครับมันเรียนเบากว่านะครับก็คือมีเวลาที่ทุ่มเทแบบในแต่ละวิชามันเยอะกว่าตอนเรียนปตีนะครับคือว่าถ้าเราผ่านปตีมาได้พี่ว่าปโทก็ไม่ยากแต่มันจะหนักหน่อยก็คือตรงเรื่องของงานวิจัยครับหนักที่งานก็คือง่ายคือการเรียนของปโทจะง่ายกว่าใช่แต่วิจัยยากกว่าทำไมโปรตีมันยากกว่าไม่เข้าใจโปรตีมันน้อยกว่ามันก็น่าจะเรียนง่ายกว่าปโทปโทเขาจะเน้นในแต่ละวิชาเขาจะเน้นเจาะลึกครับเจาะลึกในรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละวิชาโดยที่ไม่ได้เรียนกว้างมากแล้ววิชาไหนที่พี่เอถนัดที่สุดคะวิชาไหนครับส่วนมากจะในเรื่องของพวกมัลติมีเดียครับพวกในเรื่องของการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงข่าวโดนไล่แล้วสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่เพนนะครับพี่เพนจบปีนี้จบอะไรอะคะจบคารุศาสตร์ค่ะคารุศาสตร์แต่เอกคอมพิวเตอร์ศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาปโทนะครับปโทใช่ไหมคะได้ข่าวว่าจบปีละคนละคนอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะแผนกอค่ะแผนกอนะคะจะง่ายกว่าของพี่เอไอ้ยากกว่าของพี่เอที่อยากรู้ว่าทำไมถึงจบปีละคนครับเพราะว่าทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะซึ่งสอบยากมากอ๋อย่างนี้ก็แปลว่าบางปีก็อาจจะมีคนไม่จบด้วยใช่ไหมครับหรือว่าโอ้งั้นอย่าไปอันนี้ปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายปี5โอ้แต่พี่4ปีเป็นปอโทที่โหดมากเลยนะคะใครที่จะเรียนก็คิดดีๆนะครับคิดดีๆครับก่อนจะเรียนนะครับก็อยากจะให้พี่เพนฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจจะเรียนต่อปโทบ้างนะคะก็ถ้าจะเรียนต่อปโทนะคะก็ขอให้มีความพยายามในการเรียนนะคะแล้วก็สู้ๆค่ะคิดว่าทุกคนสามารถเรียนได้นะคะไม่ว่าน้องๆที่สนใจจะเรียนต่อหรือไม่นะคะก็ขอเชิญชวนให้น้องๆมาร่วมศึกษากันเยอะๆนะคะขอบคุณพี่เพชรมากเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะอยู่กับพี่น็อตพี่4 28เองนะคะเก่งครับเก่งครับเป็นพี่เลยเสียงพิธีกรปวดหูมากไม่ครับรู้สึกไงบ้างคะวันนี้เหรอใช่เอาตอนนี้ไหมตอนนี้เลยตอนนี้เลยครับตอนนี้ก็ร้อนครับร้อนร้อนขอชิ้นหนึ่งพี่ถอดเลยพี่บอลถอดเลยถอดขอบคุณอาการนะก็ดีใจอะไรอ่ะดีใจนะครับถึงเพื่อนเหรอใช่อยู่กันมาตั้งสองปีกว่าเนี่ยก็จริงๆไม่ฝากถึงเพื่อนได้ไหมอยากฝากถึงน้องมากกว่าอันยะอยากให้แบบว่ายึดตัวอย่าง TCT 21เป็นตัวอย่างนะแบบว่ามาพร้อมกันจบพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้แบบเพื่อนก็คือกำลังหลักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบตอนที่มาตอนรับน้องไปถ่ายรูปหมู่ด้วยกันตอนจบก็อยากให้ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันโอเคอ่ะจัดไปโอเคพาพี่เดินทางพี่อาจารย์ภาคคอมน่ารักที่สุดเลยเออพี่บอลครับ
ของพี่ต้นใช่ไหมคะใช่นวัตกรรมที่เขาที่ไปประกวดสามารถจะเป็นงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงจะมีคนผู้คนมาสนใจมากมายแล้วเป็นไงครับไปประกวดมามีผลตอบรับมากไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ดีนะครับแล้วก็ได้มีงานเอาไปนำไปใช้จริงที่จุฬาที่จุฬานะครับผมก็ที่สวิตก็อาหารเนี่ยส่วนมากจะเป็นขนมปังคนที่ไปกินก็คนที่ไปอยู่นี่คือถ้ากินทนกินอาหารเลี่ยนๆไม่ได้ก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ส่วนก็ที่ไปส่วนมากจะได้ไปสวิตกับฝรั่งเศสได้ขึ้นไปยอดเขาได้เจอหิมะตกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วพี่กินได้ใช่ไหมครับดูจากคุณพี่กินได้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอิ่มเอมนะครับเดี๋ยวไปที่พี่นิกบ้างดีกว่าครับเย็นนิ่งนะครับพี่ก็ไปเยอรมันมาครับอเมริกาด้วยครับอันนี้พี่รอเล่นครับครับผมวันนี้พี่จะนักหลอกเฟี้ยวฟ้าว่าเลยนิ่งครับเป็นวันเดียวที่สามารถแต่งกับพี่ได้นะก็ดีใจมากที่มาเจอกันพี่นิกอย่าระวังอย่าไปฟันใครนะไม่ฟันเพราะไม่ค่อยคมเท่าไหร่พี่นิกแทงไม่ฟันแทงแทงอย่างเดียวก็วันนี้พี่นิกรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเรียนมาก็2ปีครึ่งครับวันที่พวกเราประสบความสำเร็จก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ต้องพยายามเรียนให้ดีที่สุดนะแล้วก็อย่าเดาทุกคนไม่เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีวันนี้ครับจากที่ปีรุ่นที่จะเปลี่ยนปีกันนะครับสวยสูงอะหล่อครับพี่ก็หล่อพี่นิกฝากอะไรถึงเพื่อนในห้องพี่นิกบ้างสำหรับเพื่อนพี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง38คนที่เข้ามาเรียนพร้อมกันขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำให้ทุกอย่างมันถูกครบไปหมดนะครับแล้วก็ทุกคนเข้ามาเรียนเนี่ยทุกคนช่วยเหลือกันไม่มีเราไม่มีแบ่งแยกกลุ่มเรียนกันทุกคนเวลามีสอบมีอะไรทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อติวก็ทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็แม้ว่าวิชามันยากแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าพวกเรามาช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยวิชานั้นก็จะง่ายไปเลยขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนมากครับใช่พี่ขอประโยชน์สั้นๆแล้วกันนะถึงจะเรียนจบเนี่ยแต่ความเป็นเพื่อนของพวกเรายังไม่จบนะครับไอ้ย่าโอ้โหโคตรหล่อตาสวยคมเข้มนะครับตาสวยคมเข้มแห่งทีสุเทนะคะชอบมาเลยมาอยู่กับข้างพี่อันเนี่ยรู้สึกเซลล์ข้าวขาวอย่าว่าพี่อันพี่อันนี่สวยคมเข้มครับได้ชอบมากเลยวันนี้ก็อยากจะถามว่าพี่อันพี่ปุ๊กวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆด้วยก็จะตื่นเต้นมีอะไรอีกไหมอ่ะพี่ไม่ต้องขืนกล้องครับพี่ก็ดีใจนะที่เราก้าวมาสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในชีวิตเราดีใจที่ได้มาเจอน้องๆหล่อๆแล้วค่ะสวยน้องๆที่ได้ดีใจกว่านี้ถ้าน้องๆเอาตุ๊กตามาให้ได้ยินครับน้องรหัสนะครับน้องรหัสพี่อันนะครับตุ๊กตาครับมีไหมครับได้ยินไหมคะน้องรหัสพี่อันตูตูดไม่เสียตอบรับพี่กำลังการไหมครับแค่ตุ๊กตานิดหน่อยก็ได้ครับก็อยากยินดีกับทุกคนด้วยค่ะที่เรียนจบพร้อมกันนะแล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะคะจะได้มีวันนี้เหมือนพี่ค่ะพี่อันบ้างครับก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นบัณฑิตด้วยกันแล้วก็ให้น้องๆนะคะตั้งใจแล้วก็ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะทิ้งท้ายแบบคนสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ๆอาบ่ายครับผมตอนนี้พี่เนนถือไม้อยู่นะครับพี่เนนบอกกันเลยละกันได้ค่ะพี่เมย์สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้ค่ะวันนี้ก็สนุกค่ะเฮฮาแฮปปี้กับเพื่อนๆถึงพวกเราจะแบบว่าเรียนโดดๆหลับๆแต่พวกเราก็จบแล้วค่ะคนเดียวหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ฟังไว้นะครับเรียนโดดๆนะครับก็จบมาได้นะครับน้องนิดนึงถ้าน้องทำตามนี่รุ่นพี่เป็นตัวแบบนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะน้องๆควรตั้งใจเรียนค่ะอันนี้พี่จบได้เกรดเท่าไหร่มาครับ 3.43 โอ้โหตอนพี่เรียนนี้พี่เครียดไหมครับเครียดค่ะเครียดมีทิกอะไรแนะนำให้น้องๆครับเครียดเหมือนพี่ครับเวลาเรียนเนี้ยก็คือเหมือนว่าไม่มีค่ะแกโดนแอลกอฮอล์ค่ะเจ็บกินแล้วแต่ว่าเวลาเรียนก็ตั้งใจฟังอาจารย์แล้วก็ก่อนสอบให้เอาบทเรียนมาทำเป็นไมค์แมปอะค่ะจะได้จำง่ายขึ้นพูดดีนะสร้างภาพพี่ครับผมก็ตั้งใจครับแต่ผมตั้งใจแล้วมันหลับทุกทีเลยครับมีหลับค่ะต้องอัดเสียงไว้ค่ะหลับตัวอัดเสียงเราฟังอย่างนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปเลยครับ
เดี๋ยวอันนี้ให้พูดถึงอาจารย์นิดนึงครับทิ้งท้ายก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าคือบางเรื่องเราไม่รู้เนี่ยอาจารย์ก็จะคอยช่วยคอยบอกบางครั้งนะคะตังค์ไม่มีจะกินข้าวอาจารย์ก็พาไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนค่ะที่ใส่ใจกับนักเรียนทุกคนถึงแม้ว่าความรู้เราจะน้อยนิดแต่อาจารย์ก็ไม่เคยทิ้งไปไหนโอเคค่ะถ้าทิ้งท้ายเด็ดเด็ดเอาเล็ดๆเอาอะไรครับสามสี่เสียงได้พี่ได้ไหมอ้าวได้พี่ก็ขอบคุณมากนะครับขอสัมภาษณ์เอ็มนะคะได้ข่าวว่าเกียรตินิยมอันดับ2ไม่ทราบว่าทำยังไงถึงเกรดได้แบบสูงขนาดนี้เรียนโคตรเก่งขนาดนี้คะก็ตั้งใจเรียนนะครับมาให้ทันเรียนครับจริงป่ะเอ็มมาทันเรียนจริงครับจริงแน่ใจละWe'll be right back.
กดีครับวันนี้ไม่เหนื่อยครับผมมาบูมให้รุ่นพี่ครับทำด้วยใจทำด้วยใจครับบูมไปกี่รอบแล้วครับบูมไป 4-5 รอบแล้วครับเมื่อกี้บูมรอบใหญ่ไปอีก1รอบครับผม 4-5 รอบแล้ววันนี้บูมมีแบบว่ามีร้องเพลงมีเต้นสั่งได้ด้วยมั้ยครับใช่ครับมีทั้ง3อย่างครับวันนี้แล้วแต่พี่จะขอหรือว่าเราทำเต็มใจทำทุกอย่างครับผมยังไหวอยู่มั้ยครับไหวอยู่ครับไหวนะครับไหวครับโชว์ครับผมพี่โชว์ครับรุ่นอะไรครับผมที่15ครับรุ่น15นะครับผมก็ยังมาแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับก็ให้พี่พูดถึงน้องๆหน่อยครับก็ในฐานะรุ่น15นะครับก็มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับก็ดีใจครับวันนี้นะแล้วก็พูดถึงน้องๆที่จบแล้วก็ฝากถึงน้องที่ยังไม่จบบ้างครับน้องๆยังไม่จบครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับนะเกิดเป็นลูกครูต้องตั้งใจนะครับเพราะเราต้องเป็นต้นแบบให้กับน้องๆรุ่นถัดไปเหมือนกันก็โอเคครับคือดีทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากมีหลายรุ่นที่หลายรุ่นมาครับโอ้หลายรุ่นมากครับจำแทบไม่ได้เลยบางคนก็ไม่เคยคุ้นหน้าแต่ว่ามีดีน้องๆด้วยครับครับความสำเร็จในจุดหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีนะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะค่ะว่าวันหนึ่งเราก้าวมาถึงจุดที่เราเหมือนกับว่าเราตั้งใจเอาไว้ได้แล้วอะค่ะวันนั้นได้เห็นผลงานพี่วิวที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำเป็นเกี่ยวกับแอนิเมชันเกมใช่ไหมคะจะโชว์อยู่หน้าภาคพี่วิวมีความรู้สึกไงคะที่ผลงานเราได้ออกมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นกันก็ตอนแรกอะค่ะไม่คิดว่าเกมของเราเนี่ยจะเหมือนกับว่ายังไงอะประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยแต่ว่าพอคือไม่เคยคิดมาก่อนด้วยว่าได้จะได้โชว์ให้แบบว่าพระราชวงศ์เขาได้ท่านได้ดูอะพอได้โชว์ก็รู้สึกดีใจแต่ว่าก็เสียใจอยู่นิดนึงว่าไม่สามารถที่จะลางานแล้วก็มาพรีเซนต์ด้วยตัวเองได้อยากให้พี่วิวฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆความรู้สึกจากใจเราฝากให้เพื่อนๆในห้องอะค่ะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆในห้องนะคะก็คือขอบคุณมากนะขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนนะคะวันนี้ก็คงจะไม่จบค่ะแล้วก็สำหรับฝากสำหรับอาจารย์ในภาคนะคะขอบคุณสำหรับอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่คอยให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอาจารย์หนูก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้สำหรับน้องๆ นะคะทุกคนที่กำลังเรียนอยู่ก็ฝากให้พยายามนะคะอย่าเพิ่งท้อมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบไปพร้อมๆกันเหมือนพวกพี่ค่ะขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำดีๆของพี่วิวนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อสิทธิศักดิ์ธนาพงศ์ลำเลิศนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับเป็นบัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับครับผมก็คือพี่แบงค์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ดีใจครับก็จบแล้วก็มีความสุขดีครับพูดไม่ออกครับดีใจพูดไม่ออกนะครับนะครับวันนี้เรารู้ความรู้สึกของพี่บัณฑิตแล้วเราอยากรู้ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อก่อนเลยนะครับรู้สึกกับลูกบ้างครับก็รู้สึกดีใจที่เขาได้ประสบความสำเร็จใช้เวลา2ปีกว่าๆก็ถือว่าเขามีความพยายามได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งคุณแม่ว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ลูกชายเรียนจบแล้วครับก็รู้สึกยินดีนะคะที่เขามานะเรียนขึ้นมาเรียนจบได้ในวันนี้ค่ะแล้วก็เขาได้เกรดเฉลี่ยที่ดีค่ะ 3.22 นี่ก็ถือว่าเขาตั้งใจเรียนดีค่ะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จของนะครับใช่ครับพี่แบงค์นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกภูมิใจเรียนจบแล้วนะครับแล้วพี่แบงค์อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนสนับสนุนในทุกๆอย่างตั้งแต่ที่พี่เรียนมาก็เนี่ยครับพ่อแม่ช่วยมาตลอดช่วยเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทุนทรัพย์นิดหน่อยครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ
พี่แบงค์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับที่วันนี้ส่งลูกให้ถึงฝั่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่แบงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับดีอีกรอบนึงนะครับก็ยังไงภาควิชาก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนภาควิชานะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะทำอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอบคุณท่านนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีก่อนนะครับท่านแรกนะครับก็ทุกคนนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับที่จบการศึกษาได้นะครับเราก็ต้องใช้ความอดทนนะครับอดทนพอสมควรนะครับในการที่จะจบการศึกษาได้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับใครที่มีครอบครัวแล้วก็ขอให้ครอบครัวที่มีความสุขนะครับใครที่ยังไม่มีครอบครัวก็ขอให้มีครอบครัวที่มีความสุขนะครับนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขกับทุกคนนะครับนะใครอยากจะเรียนต่อก็ขอให้ได้เรียนต่อนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับปริญญาในปีนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่สุขหลังจากที่จบปริญญาตรีไปแล้วปริญญาโทไปเองนะแล้วก็มีความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยต่อไปนี้นะฮะนะยินดีด้วยครับแนะนำตัวก่อนนิดนึงนะครับผมชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อตุ๊กตาค่ะตานะครับชื่อมุกค่ะมุกครับวันนี้พี่ตุ๊กตาพี่มุกมากับใครครับมาแสดงความยินดีกับพี่เชมพี่สี่แล้วก็พี่ตาค่ะเชมพี่สี่พี่ตานะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่พูดอะไรถึงอะไรแบบอวยพรหรือว่าพูดอะไรนิดนึงครับจากใจครับให้พี่ๆกันหน่อยครับก็ขอแสดงความยินดีกับความเหนื่อยที่เขาได้ทำมาแล้วก็ยินดีด้วยที่เขาประสบความสำเร็จในวันนี้ขอให้มาเจริญการงานจะเดินก้าวหน้าค่ะก็แสดงความยินดีด้วยก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมีเจริญหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับเราต่อไปสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออรนุชพงษาค่ะชื่อเกดค่ะพี่เกดนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับการในปอโทยากแสนสิ้นแค่ไหนครับเทียบกับปอตีถ้าเทียบกับปอตีก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมานิดนึงละกันถามว่ายากขึ้นไหมก็ไม่ยากหรอกแต่รายละเอียดเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วความรู้สึกของพี่ครับระหว่างปอตีกับปอโทอันไหนมันลำบากกว่ากันครับปอตีน่าจะลำบากกว่าปอตีลำบากกว่านะครับชัดเจนนะครับผมเพราะนั้นเราต้องจบปอตีต้องรีบตอบปอโทนะก็ให้พี่พูดถึงน้องๆที่กำลังในปอตีหน่อยนิดนึงครับก็สู้ๆค่ะยังไงก็ให้มองคนเบื้องหลังไว้เพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยทำให้มีวันนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของพี่ป่ะครับที่ว่าพี่จบมาได้คิดถึงพ่อแม่เยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็พี่ๆมีอะไรจะฝากถึงอาจารย์ท่านไหมครับผมพี่ภาคดีน่ารักมากอาจารย์เป็นกันเองทุกคนค่ะยังไงก็ถ้ามีอะไรน้องมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านอาจารย์ได้ทุกคนเลยค่ะWe'll be right back.
้เป็นสายทางของใครครับของพี่ฟุ๊กค่ะของพี่ฟุ๊กนะครับงั้นเดี๋ยวให้พูดถึงพี่ฟุ๊กหน่อยครับค่ะก็ยินดีกับพี่ฟุ๊กด้วยนะคะสำหรับบัณฑิตใหม่ค่ะก็ขอให้พี่ฟุ๊กประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ให้ความเป็นพี่แล้วก็ให้ความเป็นน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดนะคะก็ขอให้พี่ๆประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะค่ะอมสู้ๆนะคะรุ่นพี่สู้ๆนะคะขอบคุณครับอยากฟังถึงรุ่นพี่นะคะรุ่นที่ที21นะคะขอให้พวกพี่นะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เจอสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้พวกพี่นะคะได้ทํางานแล้วก็การงานรุ่งโรจน์ไปได้ดีเลยนะคะน้องตุ่นเหรอคะก็ขอให้พวกพี่ประสบความสําเร็จในการทํางานครับขอให้ได้งานที่อยากทําครับขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตครับครับผมบายตะกี้ค่ะรักนะครับชะเอมค่ะพี่แต้วค่ะพี่ใบตองค่ะใบตองครับถามความรู้สึกถึงวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับดีใจแล้วก็ปลื้มสุดๆเลยค่ะทำไมตอบถูกจังเลยค่ะดีใจมากค่ะที่น้องๆสารหัสมากันครบค่ะแล้วพี่ตองอะคะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็เป็นวันของเราสักทีเคยเห็นแต่ทุกๆปีที่แบบว่ามีรุ่นพี่คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นวันของเราแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยมากค่ะพี่แต้วค่ะค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นนะคะก็ดีใจมากดีใจที่สุดที่ได้เจอน้องๆแล้วก็สารหัสแล้วก็ทุกคนครูอาจารย์ทุกคนค่ะดีใจค่ะขอบคุณค่ะคำถามนี้น่าเบื่อไปแล้วถามมาเลยว่าตอนนี้พี่ทำงานอะไรอยู่มีแฟนยังครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนนะคะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านค่ะเป็นทำเกษตรกรรมค่ะเลี้ยงกุ้งค่ะทิ้งมือไม่ได้ครับเปิดไอดีต่อนะครับ0985392496ค่ะโสดไหมคะไม่โสดค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นครูอยู่นะคะสอนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมนะคะอยู่ที่อำเภอสนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะโรงเรียนบ้านตะโกล่างค่ะก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพนะคะสำนักงานใหญ่ทำเกี่ยวกับฝ่ายฝึกอบรมค่ะ IT training ของกรุงเทพนะคะเพื่อนสนิทค่ะก็เป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสสนิทวงศ์นะคะก็ที่นี่นะคะมันมีมากมายหลายอย่างมากๆที่นี่ได้อะไรเยอะมากๆก็ไม่รู้จะพูดออกมายังไงก็ภาควิชานี้เป็นภาควิชาที่อบอุ่นค่ะอยู่ด้วยแล้วเหมือนเป็นครอบครัวคือทุกคนรู้จักกันหมดทุกคนรักกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะฝากแบบน้องๆอะค่ะว่าการเรียนสำคัญกิจกรรมก็สำคัญแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็จัดการเวลาให้ดีก็แค่นี้ก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะก็อยู่ที่นี่นะคะก็ออกตัวก่อนนะคะว่าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่ว่าอบอุ่นและดีใจที่มีเพื่อนช่วยตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงครูอาจารย์ทุกท่านนะคะจะช่วยเหลือTCT 21จะไม่ทิ้งกันเลยเพื่อนจะช่วยทุกอย่างนะคะค่ะก็ดีใจที่มีเพื่อนTCT 21ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในไอดอลผมครับเรียนไม่เก่งจบได้นะครับอะไรพี่เชเอมนะครับค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็ตั้งแต่เรียนที่นี่มาก็เหมือนเรียนในครอบครัวเดียวกันนะคะมีพี่น้องรักพี่รักน้องนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เพื่อนๆ 21 RA สุดยอดมากค่ะเป็นรุ่นที่รักมากรักที่สุดอะค่ะแล้วก็ยังไงอะ เป็น limited edition นะคะใครไม่ใช่รุ่นนี้ไม่รู้อะค่ะต้องหน่อยค่ะนี่ครับรอบข้างครับยังเสียงยังดังเลยครับค่ะเป็นบรรยากาศที่ความคึกคืนมากครับผมเพิ่มเทค่ะถ่ายรูปปาร์ตี้เกิร์ลว่าเลยฟุ้งฟิ้งอลังการงานสร้างมากเลยนะคะงานนี้ก็มากันเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือก็พ่อแม่ญาตินะครับมากันหมดครับมาทั้งสายเลยค่ะบางทีนี่แบบมาแบบทั้งขอยทั้งครอบครัวทั้งย้อยหัวไปครับค่ะก็เพื่อนๆได้ควรได้เห็นบรรยากาศการถ่ายรูปรวมแล้วนะคะวันนี้รุ่นพี่เขาก็มาถ่ายรูปรวมถ่ายรูปผูกกันก็เป็นบรรยากาศการบูมให้ที่น้องๆบูมให้รุ่นพี่นะคะไงบ้างคะก็เห็นถึงบรรยากาศการอบอุ่นของครอบครัวเรานะคะก็เลยว่าง่ายๆครับก็สังเกตได้ว่าที่
ที่ภาควิชาเราเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่อบอุ่นนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเวลาใครจบหรือว่าใครท้อแท้ไม่หาอะไรครับก็จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาแสดงความยินดีให้กันนะครับผมอีกหน่อยก็จะเป็นพวกรุ่นผมนี่แหละครับ